ามว่าอะไรคะมะนาวหายไปเลยนี่ไปไหนตั้งแต่ตองย้ายไปเล่นเบลเยียมครับอ๋อเราก็ไปเรียนหนังสือค่ะไปทำหน้าที่ตัวเองเหมือนกันแต่ฟุตบอลเราก็ดูเหมือนเดิมนะคะเราไปอังกฤษใช่ไหมเราไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้หายไปจากวงการบอลค่ะแล้วไปทำอะไรไปเรียนอ่ะครับไปเรียนค่ะไปเรียนตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วเรียนถึงไหนยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะไปดูฟุตบอลด้วยแล้วความรักเป็นไงตอนนี้ความรักความรักเหรอคะความรักก็ปันใจให้การเรียนค่ะ 100% เอ้าเริ่มจุดตองอ่ะเอ้าก็บอกแล้วไงเพื่อนกันค่ะก็ให้กำลังใจเขาไปอยู่ต่างแดนใช่ไหมก็ขอให้กำลังใจครอบครัวเขาก็ให้กำลังใจแฟนคลับฟุตบอลทุกคนก็ให้กำลังใจเขาอยู่ไม่มีอะไรค่ะแล้วตกลงไม่ได้เป็นแฟนแล้วเป็นเพื่อนเหรอครับก็ตอบแบบนักข่าวเราก็บอกว่าเป็นเพื่อนค่ะเอ้าแล้วถ้าตอบแบบอื่นเป็นไรครับก็เป็นเพื่อนเหมือนกันค่ะเอาสรุปแล้วยืนยันว่าเป็นเพื่อนแน่นอนแล้วเป็นพี่ชายที่คอยแบบให้คำปรึกษาได้ดีแล้วบอกมะนาวมีความรักใหม่จริงเปล่าความรักใหม่กับการเรียนมากกว่าตอนนี้กำลังทุ่มเทกับการเรียนอยู่ค่ะว่าจะเข้าได้ไหมไปเรียนแล้วจะเป็นยังไงเหมือนเราก็กำลังลุ้นอยู่ค่ะแล้วก็ความรักใหม่ก็อาจจะฟุตบอลแมนยูหรือเปล่าความรักใหม่ที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดเหลือเกินในการเปิดฤดูกาลนี้ค่ะลุ้นกันอยู่ว่าโค้ชจะออกหรือเปล่านะคะผลงานค่อนข้างจะแบบน่ากลัวนิดนึงช่วงนี้นะคะแฟนแมนยูถามจริงๆอ่ะแล้วที่ตอนนี้ยังพูดคุยกับตองบ้างเปล่าไปต่อคุยค่ะก็ยังได้คุยกันก็ปกติค่ะถ้าว่างก็คุยเพราะเวลามันแบบไม่เท่ากันเนาะถ้าว่างเราก็คุยไม่ว่างเราก็ไม่คุยคุยในฐานะคนรู้ใจหรือว่าในฐานะเพื่อนหรือว่าคนรักก็พี่ไงก็เป็นพี่เขาก็เป็นพี่เพราะเขาอายุมากกว่าหนูก็ต้องแบบเขาเป็นพี่หนูโอ้โหตอบแบบนักการเมืองเลยช่วงนี้นักการเมืองเขาตอบแบบนี้เหรอคะสรุปแล้วเรายืนยันเป็นเพื่อนใช่ไหมสรุปว่าก็คอยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเลยการทั้งด้านการงานการดำเนินชีวิตทุกอย่างเพราะว่าเขาเองก็มีเป้าหมายค่ะเพราะว่าด้วยไปเล่นในลีกไม่ใช่บ้านเมืองของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เขาเองก็ต้องพิสูจน์ให้ทางนู้นทางเบลเยียมได้เห็นว่าเขาก็สามารถมีประสิทธิภาพเหมือนกันก็ให้แฟนๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยส่วนเราเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำหน้าที่ทางด้านแบบหน้าที่ตัวเองแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันค่ะ